ฮัลโหลนุชคุณอยู่ไหนอ่ะเฮมอยากรู้เลยเราอยากพักผ่อนแล้วอยู่เงียบๆสักพักแค่นี้นะเราง่วงนอนแล้วอ่ะนุชคุณคิดจะทำอะไรกับคุณกันแน่รอตั้งนานพี่ไปเอาของที่รถมานะจ๊ะพี่นุ่นจะทิ้งนันไว้คนเดียวนานๆอีกนะนันไม่ชอบอยู่คนเดียวนันกลัวจ้ะต่อไปนี้พี่จะไม่ทิ้งนันไปไหนอีกแล้วนะไม่รู้เหมือนกันนะครับเอ้านี่แขนคุณมีเลือดออกนี่เฮ้ยเป็นไรเปล่าสงสัยคุณจะโดนกิ่งใบแถวเนี้ยครับผมนึกว่าโดนหมาแถวนี้มันกัดเข้าให้งั้นให้ผมไปส่งที่ห้องไหมครับไม่เป็นไรครับผมไหวไหวแน่นะครับพี่ขอโทษนะครับมีอะไรหรือเปล่าคะผู้หญิงที่อยู่ห้องนี้อยู่ไหนล่ะครับเพิ่งออกไปตะกี้นี่เองค่ะฮะแขนคุณมีแผลนี่คะให้ฉันช่วยทำแผลให้ก่อนไหมคะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำเองได้ขอบคุณนะครับเฮ้ย
ฮัลโหลหมวดช่วยตามสัญญาณเบอร์ที่ผมส่งให้หน่อยสิว่าเขาอยู่ที่ไหนรีบด่วนเลยนะหมวดพี่นุชทำไมต้องรีบขนาดนี้ด้วยมีคนตามเรามาไหนพี่บอกว่าคนที่มาทำร้ายพี่วันนั้นมันถูกจับได้แล้วไงแล้วมันจะตามเรามาได้ยังไงไม่ใช่คนพวกนั้นนี่พี่ไปมีเรื่องกับใครมากันแน่ทำไมเราต้องหนีด้วยนั่นอย่าเพิ่งถามอะไรพี่มากได้ไหมพี่เองก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหมือนกันฮัลโหลมวลเบอร์ที่พี่กองส่งมาผมพบสัญญาณล่าสุดที่อุทัยธานีครับข้อมูลผมส่งให้ทางไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับครับถ้ามีการเปลี่ยนตำแหน่งยังไงผมจะรีบแจ้งให้ทราบเลยครับขอบใจมากนะหมวดอุทัยเหรอพี่นุชนันไม่ต้องกลัวนะพี่สั่งอาหารไว้สงสัยเขาจะมาส่งอ่ะพี่ลืมของไว้ในรถเดี๋ยวจะรีบลงไปเอานะอย่าไปนานนะคะนันกลัวเดี๋ยวพี่รีบกลับมานะบอกความจริงเรามาเถอะนุชเรารู้ทุกอย่างหมดแล้วความจริงอะไรเมื่อคืนน่ะในป่าน่ะแล้วก็เรื่องเมื่อคืนนี้นุชปัญหานี้มันใหญ่เกินกว่าที่นุชจะแก้ไขคนเดียวนะแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเข้มก็น่าจะรู้นะว่าช่วยอะไรนุชไม่ได้แต่เข้มเชื่อมันต้องมีสักทางสินุชแล้วเข้มไม่กลัวเหรอหรือว่าที่เข้มมาที่นี่เนี่ยจะมาจับเราเราไม่กลัวและเราก็ไม่ได้มาตามจับนุชด้วยเราแค่ได้อยากได้ยินจากปากนุชว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมนุชถึงเป็นแบบนี้ตอนแรกนุชก็ไม่เชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของนุชจนกระทั่งเมื่อ10ปีที่แล้วคืนนั้นหมาหอนทั้งคืนจนนุชตื่นขึ้นมากลางดึกเสียงดังแปลกๆนุชเลยตัดสินใจเดินออกไปดูให้แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไรกันแน่คืนนั้นเราก็ได้เห็นกระสือเป็นครั้งแรกที่เราต้องฆ่าคนก็เพราะมันเป็นสัญชาตญาณของปีศาจที่เราเองก็ควบคุมมันไม่ได้คุณเชื่อใจผมนะผมจะทำทุกวิธีทางให้คุณหาย